ยืนยันอยู่ตรงที่เดิมไม่เคยคิดจะไปไหนเขาเกิดตรงนี้เขาเป็นคนไทยเขามีหัวใจดังขวานทองพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าอยู่คุณครูก็ยังตั้งใจสอนแม่กล่อมลูกให้หลับตานอนไม่ลืมที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดีสำหรับดิฉันวันนี้อาจแตกต่างไปจากภาพอดีตที่เคยจำการเดินทางมาที่แสนฮฤโหดความห่างไกลจากตัวเมืองที่เข้าถึงยากสถานการณ์ภาคใต้ที่ฝังอยู่ในสมองคนทั่วไปจนหลายคนอาจจะไม่นึกอยากจะมาเที่ยวที่นี่แต่หากคุณผู้ชมได้ดูรายการในวันนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกถึงเบตง365วันก็เป็นได้เบตงเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ในจังหวัดยะลานับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศโดยมีลักษณะเป็นหัวหอกยื่นเข้าไปในประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาสันกาลาคิรีมีเนื้อที่ประมาณ 1,328 ตารางกิโลเมตรห่างจากตัวเมืองประมาณ140กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 1,220 กิโลเมตรภาพข่าวจากสื่อต่างๆจะทำให้ความคิดของนักท่องเที่ยวทั่วไปรู้สึกหวาดกลัวกับการมาท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ชายแดนแต่ถ้าหากพวกเราไม่พยายามช่วยกันนำเสนอหลายคนก็คงติดอยู่กับภาพจำเดิมๆโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเมื่อหลายปีผ่านความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กลับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหลังจากคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในการช่วยกันเป็นหูเป็นตาและคนในพื้นที่สามัคคีกันจนทำให้ทุกวันนี้พื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลากลับมาเป็นเมืองที่สวยงามและน่าอยู่ขึ้นอีกครั้งหลายพื้นที่เริ่มมีรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจในเบตงกลับมาลืมตาอ้าปากและปัดฝุ่นกิจการห้างร้านใหม่อีกครั้งเพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศอีกมุมหนึ่งของภาคใต้ปลายด้ามขวานของประเทศไทยมีเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วผมไม่อยากมาที่นี่เขาโยนมาพอมาที่เบตงแล้วไม่อยากกลับเพราะที่นี่ไม่มีเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจว่าอำเภอเบตงนี่ปลอดภัยแน่นอนครับรักใจเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกครั้งการเดินมุ่งหน้าสู่อำเภอเบตงเต็มไปด้วยทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาที่สวยงามตลอดข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ที่เขียวขจีและอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากผู้ที่ขับขี่ควรใช้ความเร็วที่เหมาะสมและไม่แนะนำให้เดินทางในเวลากลางคืนเพราะถึงจะเป็นทางลาดยางแต่มีโค้งมากจริงๆค่ะแต่เมื่อเข้ามาถึงเมืองเบตงก็กลับรู้สึกทันทีว่านี่มันอีกโลกหนึ่งที่เราไม่ได้คิดไปเองว่าเมืองเล็กๆแห่งนี้ดูน่าสงบและน่าอยู่จะซ่อนตัวอยู่ในเส้นทางหุบเขาและธรรมชาติล้อมรอบจนต้องขยี้ตามองอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือความประทับใจแรกและการเดินทางไปเที่ยวเบตงมุมมองใหม่ของดิฉันก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคะและนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้านะคะของจุดชมวิวสกายวอล์กทะเลหมอกไอยาเวงค่ะเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงที่อยากจะถ่ายทอดไปให้คนทั่วประเทศได้รับรู้ว่าพื้นที่ทางภาคใต้ที่อยู่ในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาณที่แห่งนี้สร้างความคึกคักแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีในช่วงต้นปีและตลอดทั้งปีและถึงแม้วันนี้นะคะจะมีสายฝนที่โปรยปลายลงมาแต่สังเกตดูค่ะว่าด้านหลังของดิฉันนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังให้ความสนใจรอจนฝนซาแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่สวยๆจากมุมสูงจากสกายวอล์กแห่งนี้สร้างความคึกคักให้แก่พื้นที่และสร้างเศรษฐกิจได้ดีเลยทีเดียวค่ะก็คือมีภูเขาลำสลับลำธารหมอกใหม่ๆพูดถึงนี่มาถ้ามาสัมพันธ์ได้อยากจะได้อยู่สัก2วันนะครับดูอยู่พรุ่งนี้มันก็อยู่สกายวอล์กทะเลหมอกไอยาเวงตั้งอยู่บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกไอยาเวงข้างจุดชมวิวเดิมบนพื้นที่ระดับความสูง 2,038 ฟุตจากระดับน้ำทะเลโดยมีไฮไลท์ที่สำคัญคือระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม63เมตรส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่างซึ่งสร้างเสน่ห์และสีสันรวมทั้งความตื่นเต้นให้แก่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากก็ตำบลยะเวงนี้มีพื้นที่จริงๆก็875ตารางกิโลเมตรก็มีอยู่11หมู่บ้านเขาเป็นในระดับเขาเรียกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ได้ยกเป็นเทศบาลอะไรนะครับก็อาชีพหลักของคนที่นี่ก็คือทำสวนยางสวนผลไม้และก็เมื่อไม่นานมานี้ก็เริ่มที่จะดูแลเรื่องเอาจริงๆเรื่องทุเรียนก็ขึ้นชื่อพอสมควรแล้วมาช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้ขึ้นชื่อในเรื่องท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจริงๆแล้วทะเลหมอกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่จุดชมวิวผมจำได้สมัยก่อนนี่ก็แค่มาดูแลไมโครเวฟเขาเรียกภูเขาไมโครเวฟที่นี่ขึ้นเสาแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นได้ภาพในภาพนี้ก็เริ่มมาเป็นอบต.พอมาเป็นอบต.ก็เลยปลัดร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เลยเคยว่าโปรโมทแล้วในเรื่องทะเลหมอกเนี่ยมันสวยมากตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตอบรับก็เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้คิดในโครงการของอบต.เนี่ยก็ได้รับโอกาสได้รับโครงการมาสร้างสกายวอล์กก็งบประมาณไปเกือบ100ล้านขึ้นมาเกือบทุกอาทิตย์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะได้เข้ามาตลอดปีนะครับนี่อย่างหมอกเนี่ยที่จริงจะมีตลอดปียกเว้นฝนตกเท่านั้นเองที่จะพวก 80% คนที่มาเนี่ยผมคิดว่าจะได้ดูหมอกสวยมากนี่นะครับผู้มาท่องเที่ยวนี่ตอนแรกๆเปิดเนี่ยสถิติสูงสุดก็ประมาณ 14,000 คนต่อวันและปัจจุบันตอนนี้ก็วันปกตินี่ก็700-800คนแต่วันเสาร์วันอาทิตย์พันกว่าเกือบ 2,000 คนต่อวันครับทีนี้ผลที่ได้นี่ก็หนึ่งก็คือหลักๆ ก็คือได้เพิ่มงานเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านหลายทางไม่ว่าจะเป็นการค้าขายเรื่องจัดรถอะไรพวกนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีเป็นรายได้ของชาวบ้านที่นี่นะครับอ
ันนี้ที่เกิดขึ้นใหม่เรียกเพื่อที่หลักๆก็คือเรื่องโฮมสเตย์อะไรพวกนี้นะฮะโฮมสเตย์เรื่องก็เรื่องได้จำหน่ายพืชหลักของไอ้พวกทางการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหลงฤดูอะไรพวกนี้ก็ได้จำหน่ายไม่ต้องไปส่งที่ตัวเมืองขายที่นี่ได้เลยครับโฮมสเตย์ตอนนี้ก็มีอยู่ไม่เยอะยังไม่เยอะเลยยังกำลังปรับเพื่อที่จะให้เข้าระบบต้องยอมรับว่าบางอย่างนี่ก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าต้องทำต่อไปทำเรื่อยๆตอนนี้ก็มีอยู่ไม่ถึง50หลังที่เข้าในระบบอยู่ครับยังไม่เพียงพอเพราะคนที่จะมาเที่ยวทะเลหมอกหรือสกายวอล์กที่นี่โดยส่วนมากจะต้องเข้าไปตั้งแต่ทางโตก็จะพักมาเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าไม่จองนี่ผมคงไม่มีที่เลยครับในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวนี่ก็ต้องเดินต่อไปหยุดไม่ได้เพราะเชื่อว่าที่นี่การท่องเที่ยวของเรานี่ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้แล้วคิดว่าอีกต่อไปน่าจะเป็นระดับโลกเพราะต้องรู้จักอายเวงจุดชมวิวแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้นรับแสงแรกของวันควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงามซึ่งสามารถเห็นทะเลหมอกได้ทั้งปีนอกจากนี้ยังมีวิวทิวทัศน์ของผืนป่าบาลาฮาลาทะเลสาบเขื่อนบางลางรวมไปถึงสามารถมองไกลถึงประเทศมาเลเซียได้เลยทีเดียวค่ะจุดชมวิวทะเลหมอกไอเยเวงเกิดจากความชุ่มชื้นหลังจากที่แห้งแล้งมานานเมื่อสัมผัสกับสภาพอากาศเย็นลมพัดเบาๆก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์ทะเลหมอกและหากอยู่บริเวณทิวเขาก็สามารถมองเห็นทะเลหมอกในมุม360องศานอกจากนี้ยังมีวิวทิวทัศน์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์รวมไปถึงสามารถมองไกลได้สุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่ามาที่นี่จะต้องมาช่วงใดของปีเพราะคนที่นี่เขาการันตีว่า365วันของการมาชมสกายวอล์กถ้าฝนไม่ตกหมอกงามๆก็อยู่ไม่ไกลเกินฝันค่ะนอกจากนี้การมาท่องเที่ยวเบตงก็ยังต้องแวะมาเยือนหอนาฬิกาเบตงแลนด์มาร์คกลางเมืองที่ตั้งอยู่ณบริเวณสี่แยกจุดตัดของถนนสุขยางกับถนนรัตนกิจเป็นหอนาฬิกาที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวนวลรูปทรงสมส่วนดูสง่างามรอบๆหอนาฬิกามีสายไฟพาดระโยงระยางกลับกลายเป็นเสน่ห์และมีนกนางแอ่นบินมาเกาะนิ่งอยู่เต็มพรึบไปหมดเลยล่ะค่ะใกล้ๆกันก็จะเป็นอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทยมีความยาวประมาณ268เมตรและมีเส้นทางที่สามารถเดินเท้าได้อีกด้วยค่ะไม่ไกลกันนักเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนั่นคือตำนานตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ติดกับหอนาฬิกาและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปค่ะตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นเมื่อปี2467โดยอดีตนายไปรษณีย์โทรเลขอำเภอเบตงเพื่อสร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของเบตงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารลักษณะของตู้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นรูปกลมทรงกระบอกแยกเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนฐานแล้วก็ส่วนของตู้ส่วนสูงของตู้ประมาณ290เซนติเมตรนับจากฐานขึ้นไปรวมความสูงของตู้วัดได้320เซนติเมตรค่ะปัจจุบันตู้ไปรษณีย์ใบนี้ก็ยังใช้งานอยู่นะคะและส่วนที่สร้างสีสันแห่งเมืองเบตงให้ดูเท่ดูคูลที่สุดนั่นคือสตรีทอาร์ตเบตงที่ปัจจุบันนี้มีมากกว่า30ผลงานให้เดินถ่ายรูปกันทั่วเมืองเลยล่ะค่ะสตรีทอาร์ตเมืองเบตงนั้นเริ่มต้นสร้างขึ้นเมื่อปี2560มีการวาดภาพเพื่อสร้างแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองเบตงและช่วยโปรโมทงานเล่าขานตำนานเมืองเบตงและเมื่อปี2563โดยศิลปินกราฟฟิตี้และสตรีทอาร์ตระดับแนวหน้าของประเทศไทยกว่า30ชีวิตก็ได้มาร่วมสร้างสีสันบนพื้นผนังอาคารใจกลางเมืองค่ะและเมื่อสตรีทอาร์ตเบตงรวมกับวิถีตลาดเช้าความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตงที่ผสมผสานและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็เกิดขึ้นโดยสะท้อนผ่านภาพถ่ายแต่ละภาพที่ดูกลมกลืนไปกับชุมชนแวดล้อมยังในโซนตลาดที่เป็นตลาดเช้าก็จะเป็นภาพผักผลไม้ต่างๆเบื้องหลังพ่อค้าแม่ค้าตัวจริงในช่วงเช้าของตลาดนั่นเองค่ะ
กันต่อค่ะสะพานตาปูซูสะพานแขวนแบบพื้นไม้ใช้สัญจรข้ามแม่น้ำปัตตานีสร้างขึ้นโดยนางมูเซงแตปูซูอดีตกำนันตำบลไอเยเวนนะคะสมัยก่อนชาวบ้านจะข้ามแม่น้ำมาฝั่งนี้ลำบากมากต้องใช้แพไม้ไผ่ข้ามไปมาจนกระทั่งมีสะพานแตปูซูขึ้นมาก็ทำให้สามารถขนผลิตทางการเกษตรข้ามฝั่งมาได้สะดวกมากขึ้นโดยสะพานนั้นข้ามได้เฉพาะคนเดินข้ามหรือรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะคะรถยนต์ไม่สามารถข้ามได้จนเมื่อยแนะนำให้มาต่อที่บ่อน้ำร้อนเบตงตั้งอยู่ในหมู่บ้านจระปะไลตำบลตะเนาะแมวระเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่มีขนาดพื้นที่ประมาณ3ไร่นะคะโดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะนิยมนำไข่ไก่แล้วก็ไข่นกกระทาไปต้มในบ่อน้ำร้อนอุณหภูมิของน้ำก็จะอยู่ประมาณ80องศาเซลเซียสสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายใน10นาทีพร้อมทั้งอาบหรือแช่เท้าเล่นก็ผ่อนคลายได้ดีค่ะที่ชื่นชอบความงดงามของดอกไม้ก็ชวนแวะมาที่นี่ค่ะสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตงหรือสวนหมื่นบุปผาสวนดอกไม้ที่มีการจัดสวนตกแต่งด้วยดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นก้อนหินสระน้ำและองค์ประกอบอื่นๆได้อย่างสวยงามลงตัวดอกไม้เมืองหนาวจะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยมิตร2นะคะซึ่งเดิมเคยเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อครั้งอดีตส่วนใหญ่เป็นพี่น้องเชื้อสายจีนที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวหมู่บ้านปิยมิตรและโครงการปลูกดอกไม้เมืองหนาวซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ถือเป็นโครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่พี่น้องที่อาศัยอยู่ที่นี่โดยใช้ความงดงามของไม้ดอกนานาพันธุ์ที่ถูกบรรจงปลูกเป็นทิวแถวบานสะพรั่งอยู่ทั่วเนินเขาที่ห้อมล้อมไปด้วยหุบเขาสูงในสภาพภูมิอากาศที่เย็นและต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้ปัจจุบันสวนหมื่นบุปผากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีไม้ดอกเมืองหนาวหลากสีคล้ายกับดอยทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะซึ่งไม้ดอกเหล่านี้ถือเป็นสินค้าส่งออกและเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของเบตงด้วยแล้วแต่วันช่วงนี้ฝนตกด้วยค่ะฝนตกด้วยก็สวยงามดีก็รู้สึกประทับใจนะในพื้นที่แห่งนี้รู้สึกว่ามันเย็นสบายแล้วก็อยากจะมาดูสกายวอล์กที่ทะเลหมอกด้วยในขณะเดียวกันนะคะนายเอกยังอภัยณสงขลานายอำเภอเบตงก็ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนวางมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19นี่เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวโดยตอนนี้นะคะพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเบตงฉีดวัคซีนเกือบครบ 100% แล้วล่ะค่ะก็เบตงเนี่ยทุกวันก็ผมคิดว่าไม่เหมือนเดิมเสน่ห์ของเบตงนะครับเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเนี่ยนะครับสภาพอากาศต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามาเบตงให้อาบน้ำเย็นๆไม่ต้องอาบน้ำอุ่นอายุจะยืนขึ้น1ปีนะครับทานอาหารที่เบตงนะครับซึ่งมีความอร่อยนะแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอย่างที่บอกแต่ละวันเสน่ห์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งเดียวสำหรับเบตงผมคิดว่าเที่ยวยังไม่หมดนะครับแล้ววันนี้เราสามารถเดินทางมาง่ายแล้วเราสามารถเชื่อมโยงไปประเทศมาเลเซียจากด่านพรมแดนเบตงไปปีนังเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมง
นะครับไปปารีสไปเปรักนะครับไปกัวลาลัมเปอร์นะครับไปเกนติ้งไปไล่ชาไปอะไรเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเชื่อมไปถึงสิงคโปร์ได้เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่า2ปีที่เราหยุดท่องเที่ยวเนี่ยนะครับหลายคนก็เหมือนกับว่าชีวิตมันไม่เหมือนเดิมแต่หลายคนก็อยากที่จะกลับไปมีชีวิตแบบที่1เราต้องปลอดภัยแล้วก็สามารถเดินทางได้เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมยังไงเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับให้มาเที่ยวเบตงนะครับใต้สุดสยามที่ยะลาแห่งนี้นะครับเราเป็นเมืองที่พร้อมรองรับทุกคนนะแล้วเราเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมีความมั่นคงแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอาหารนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆผู้คนเนี่ยมีน้ำจิตน้ำใจอันดีในการที่จะต้อนรับผู้เดินทางมาเยือนนะครับเพราะนั้นอย่าลืมเบตงมาเที่ยวแล้วก็จะพบว่าเบตงยิ่งกว่าโอเคนะครับมาเที่ยวกันนะครับสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการท่องเที่ยวเบตงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้นะคะที่ททสำนักงานนราธิวาสซึ่งก็จะดูแลพื้นที่ทั้งนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลาค่ะหมายเลขโทรศัพท์073542343หรือที่ Facebook TAT นราธิวาสภาษาไทยททสำนักงานนราธิวาสนะคะการเตรียมความพร้อมในทุกๆมิติของการเปิดเมืองและพัฒนาเมืองให้ก้าวไปสู่ทั้งการท่องเที่ยวเศรษฐกิจรวมไปถึงการคมนาคมก็เดินหน้ากันต่อไปแต่เรื่องราวของการดูแลสุขภาพภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่นี่ก็มีมาตรการที่เข้มข้นและเคร่งครัดเป็นอย่างสูงเพื่อเน้นย้ำนะคะให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่อำเภอเบตงแห่งนี้มีความมั่นใจและมีความปลอดภัยในทุกๆทริปการประกอบการผลประกอบการรวมไปถึงผู้ประกอบการก็ได้เตรียมเรื่องนี้ไว้อย่างเข้มข้นและเข้มงวดเช่นกันค่ะเรื่องราวเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความสันติและความสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการใต้สันติสุขวันนี้ดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ